อ่ะมาดูข้อสอบข้อที่29กันครับของข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบกทม 2/60 นะครับข้อ29ถามว่าให้ x เป็นจำนวนที่สอดคล้องกับสมการตัวนี้นะครับแล้ว x เป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับที่สอดคล้องกับสมการตัวนี้จงหาค่า x ที่มากที่สุดนะครับก่อนอื่นน้องยังไม่รู้ค่า x เลยครับเพราะว่าน้องยังไม่ได้แก้ x ออกมาเห็นมั้ยตรงนี้ยังเป็น x ลบ3ส่วน2อยู่เพราะหลักการง่ายๆคือก็ต้องแก้อ่ะสมการตัวนี้ออกมานะครับโดยการกำจัดตัวเลขที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวไว้กำจัดยังไงอันดับแรกคูณ2ตลอดก่อนครับน่าจะได้เป็น14นะครับตรงกลางเป็น x ลบ3ตรงนี้เป็น22คูณตลอดเลยต่อไปเอา3บวกทั้ง2ข้างน่าจะได้เป็น x ตรงกลางนะฮะแล้วน้องก็เอาบวกเข้าไปบวก3 14บวก3เป็น17 22บวก3เป็น25ใช่ไหมฮะแล้ว x เป็นจำนวนเต็มนะครับแสดงว่า x ก็ต้องอยู่ระหว่าง17กับ25นี่แหละแต่ไม่ถึง25ต้องไม่ต่ำกว่า17นะครับแล้วโจทย์ถามว่ามากที่สุดครับแสดงว่าจำนวนเต็มที่มากที่สุดตรงนี้นะครับคำตอบคือ24ครับตอบช้อยข้อที่3เห็นไหมไม่ยากแน่นอนครับข้อนี้นะฝึกดีๆครับสู้ๆครับทุกคน